พี่หน้ายิดก้อนยิดก้อนโอ้ยพี่บอมเรียกพี่หน้าทำไมคะพี่หน้าจะไปไหนครับเนี่ยพี่หน้าจะต้องไปรีวิวกิจกรรมของน้องๆอนุบาล1ทับ1ค่ะไหนคะพี่หน้าจะรีวิวตรงไหนคะพี่หน้าอยากรีวิวแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพี่หน้าก็มาจะมารีวิวกิจกรรมนะคะของเด็กๆน้องอนุบาล1ทับ1ค่ะกิจกรรมที่คุณครูพี่หน้าจะมารีวิวนะคะขอบอกเลยค่ะว่ายอดเยี่ยมมากซึ่งกิจกรรมนี้มีชื่อว่าตอกผ้ามหาสนุกโรงเรียนวรพัฒน์มอบให้กับเด็กๆน้องอนุบาล1นะคะก็คือกิจกรรมวรพัฒน์ Learning Kit ค่ะค่ะก็สำหรับกิจกรรมนี้นะคะบอกเลยว่าเด็กๆชอบมากนะคะซึ่งเด็กๆ ก็จะได้รับในเรื่องของพัฒนาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานะคะค่ะขอบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมนี้ท้าทายเด็กๆมากๆนะคะเด็กระดับชั้นอนุบาล1ทำได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆค่ะกิจกรรมท้าทายยังไงคะอย่างเช่นท้าทายในเรื่องของพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมันเล็กเพราะเด็กนะคะสามารถจะหยิบจับนะคะอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อย่างเช่นที่อุปกรณ์ที่เด็กๆเลือกเองไม่ว่าจะเป็นค้อนเป็นสากเป็นไม้ได้หมดเลยนะคะอันนี้คือยอดเยี่ยมมากนะคะในเรื่องของพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมันเล็กนะคะและนอกจากนี้เด็กยังมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ด้วยนะคะทำกิจกรรมนี้แล้วบอกเลยค่ะอารมณ์สดใสร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสมากมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำค่ะและพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะเด็กสามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองได้ดีที่สำคัญนะคะยังทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในห้องอีกด้วยนะคะและท้าทายอีกอย่างหนึ่งก็คือทางด้านสติปัญญาเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าเด็กๆนะคะสามารถจะจดจำนะคะดอกไม้ต่างๆนะคะที่เด็กนำมาเด็กๆสามารถเล่าได้หมดเลยว่าดอกไม้มีชื่ออะไรบ้างนะคะและดอกไม้มีสีอะไรนะคะและเด็กยังได้ในเรื่องของจินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะศิลปะชิ้นนี้นะคะเป็นงานที่เด็กออกแบบได้ด้วยตนเองค่ะขอบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากนะคะเด็กๆโรงเรียนวรพัฒน์ในระดับอนุบาล1นี่เองนะคะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะที่อยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะสามารถที่จะเอากิจกรรมในวันนี้ไปใช้กับผู้ปกครองนะคะและออกแบบนะคะตามที่เด็กต้องการไม่ว่าจะออกแบบให้เป็นกระป๋องผ้าของเด็กๆก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเสื้อของเด็กๆที่ไม่ใช้แล้วตรงนี้เด็กๆก็สามารถทำได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่อันน่านะคะก็มารีวิวกับกิจกรรมของน้องอนุบาล1ทับ1ไว้เพียงแค่นี้และรอชมในการรีวิวในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย